สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับครัวธรรมพรพรวันนะคะวันนี้ทำอะไรครับวันนี้จะทำแกงกะหรี่ครัวธนพรก็ต้องประกอบไปด้วยคุณธนพรค่ะแล้วก็อาทรครับสองคนเราสองคนค่ะวันนี้จะทำแกงกะหรี่ไก่ค่ะเพราะว่าเราเตรียมเครื่องอุปกรณ์มาหมดแล้วใช่ค่ะท่านผู้ชมที่เคยถามว่าอยากจะทานแกงกะหรี่ไก่วันนี้คุณธนพรก็พยายามใช่ค่ะใช่ไหมครับบินไปอินเดียแล้วก็ไปศึกษามาจากอินเดียมาพักที่อินโดนีเซียอีกมาฝึกความชำนาญใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะทางอินโดนีเซียเนี่ยคุณไปสั่งอาหารเขานั้นก็จัดให้เป็นถาดใช่ค่ะเป็นถาดกลมๆอย่างนี้เลยนะและกับข้าว10อย่างจริงฮะก็ถ้วยขนาดนี้ละคุณถ้วยขนาดนี้แล้วก็10อย่าง10ชนิดเรียงมาในถาดเลยแล้วก็ยกกลับมาทั้งถาดนะข้าวมาให้คนหนึ่งจานคนเดียวก็ไม่ทราบไม่มีใครกินเหลือเอ้ยไม่มีใครกินหมดหรอกเพราะมันเยอะแต่เขาไม่ได้ใส่มามากนะนั่นแหละอย่างนี้จังใช่ไหมครับครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราตื่นหน้าตื่นใจที่เราไปเจอกันนะเนาะเรื่องอาหารการกินของเขาเป็นไงฮะไปอินเดียสบายดีไหมครับไปดูเรื่องแกงกะหรี่เนี่ยสบายและผงเคอรี่นี่ซื้อมาเองเลยใช่ไหมครับอันนี้เราจะเริ่มด้วยจะเริ่มด้วยนะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็เห็นแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะใช่กีน้องก็ไล่ให้ดูหมดแล้วมีไก่มีไก่มีมันฝรั่งครับนะคะแล้วก็มีหอมหอมครับหอมสีม่วงใช่ค่ะมีทั้งแตงกวาด้วยแตงกวานี่เมื่อกี้ก็ถามแตงกวาเอาไว้ทำอะไรเพราะว่าแกงกะหรี่เนี่ยมันต้องมีอาจารย์เขาเรียกว่าอาจารย์ทานแก้มแก้เลี่ยนถ้ามีแกงกะหรี่แล้วไม่มีอาจารย์มันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งขาดคู่ขาไปนะอาจารย์ก็คือแตงกวากับน้ำส้มแล้วก็น้ำตาลผสมน้ำให้สุกให้ดีเลยนะครับแล้วก็มีฮะแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูซอยนะแล้วเวลาทานตักมาทานก็เป็นเครื่องแหนมของแกงทำให้แกงมีรสชาติบังคับให้แกงกะหรี่นี่อร่อยขึ้นหิวแล้วสิ คุณไม่ต้องถามคนอื่นตัวคุณข้าวร้อนๆนะค่ะแล้วก็มันทำไมต้องใช้มันฝรั่งก็เพราะว่ามันเปื่อยชาเมื่อยุคก่อนใช้มันเทศมันเทศเนี่ยพออุ่นไปแล้วเนี่ยมันเทศจะมันน่ายออกมามันจะเละแต่ฝรั่งเนี่ยมันเละยากแต่ผมเชื่อนะทำตัวเรานะอร่อยสู้มันเทศไม่ได้ใช่ครับมันเทศอร่อยกว่าใช่มันเทศคือมันจะมีแบบต้นหวานอะไรอยู่ในตัวใช่ครับถ้าทำทานเองเนี่ยนะควรจะใช้มันเทศเพราะไม่ได้อุ่นนานหรอกค่ะใช่แต่บังเอิญเจ้าแกงกะหรี่ตัวเนี้ยเขาบักจะอุ่นไปกินกันหลายวันตรงนี้แหละที่ต้องหันเหไปหามันฝรั่งค่ะครับแต่เดี๋ยววันหน้าเราจะแกงมัสมันเอามัสมันทีเดียวล่ะคุณธนพรคุณคิดได้ดีนะครับมัสมั่นเนี่ยมันไม่ใช่ลังเล่นๆนะไม่ครบสูตรผิดสูตรเขาหน่อยเสียเลยนะเสียทั้งตระกูลเสียทั้งตระกูลครัวธนพรเลยนะคุณผมลาออกเลยนะคุณยังไม่เคยทานเอาละถ้าคุณทานเมื่อไหร่แล้วคุณจะบอกคุณธนพรทำอีกถ้าถามว่าไม่เคยทานอยากทานไหมกับไม่อยากทานให้ผมเลือกทานที่ผมจะเลือกนะไม่อยากทานเชื่อฮะคุณทำได้แน่นอนคุณทำได้แน่นอนครับค่ะตอนนี้เริ่มอะไรครับค่ะอันนี้เราก็ต้องมาสับไก่ก่อนสิคะเรามีพริกเครื่องแกงมีแล้วใช่ไหมครับมีแล้วค่ะเครื่องแกงมันเป็นยังไงล่ะก็เครื่องแกงก็เป็นแกงเผ็ดธรรมดาแกงเผ็ดธรรมดาใช่ไหมครับแต่เราใส่ผงกะหรี่ด้วยเท่านั้นเองครับแต่เวลาเคี่ยวต้องให้เคี่ยวให้หอมนะคะแต่นี่เราก็จะผัดมันด้วยถ้ามาเคี่ยวตรงนี้นะมันนานมากครับเราก็เลยทำไว้เรียบร้อยแล้วครับเหมือนทั่วๆไปนั่นเองนะใช่ค่ะแต่ใส่เครื่องกะหรี่เข้าไปใช่ครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ไก่นี่เราก็ล้างแล้ว
ครับเดี๋ยวเราก็จะมาสับไก่อืมนะคะคุณจะสับเป็นชิ้นขนาดไหนเอ่ยไก่ก็ชิ้นพอดีๆอ่ะให้ทานง่ายๆเนาะให้ทานง่ายๆเราไม่เอาชิ้นใหญ่ครับแต่บางที่เขาจะชิ้นหนึ่งหนึ่งขาเลยนะแต่ขาไม่ใหญ่มากอ๋อเป็นใส่ชามใหญ่ๆเลยมาทั้งขาเลยนะแล้วใส่ชามใหญ่ๆมาเลยนะโอ้โหน่ากินมากเลยไม่เหรอไม่เอาอะค่ะเอาอย่างนี้เราเอาเป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องนะคะมันมาให้ทานง่ายฮะน่าจะทานง่ายดีครับอันนั้นเอาไว้อะไรทำมัสมั่นทำมัสมั่นวัว ทั้งขาเลยเอาไหม คุณต้องไปหม้อใหญ่มาแล้วค่ะหม้อขนาดนี้ไม่พอแน่ๆก็นะเดี๋ยวเราก็จะมาสับไก่นะคะครับเตรียมที่ก่อนอันนี้มันฝรั่งนี่ยังคุณปอกไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ปอกไปแล้ว2อันนั้นอันนั้นยังไม่ได้ปอกอันนี้ยังไม่ปอกสดสดรู้สึกว่าเราจะยังไม่พอค่ะเดี๋ยวเราไปปอกที่หลังครับผมนะคะว่าแล้วก็หยิบไก่มา1ขาค่ะแล้วก็กัดเฮ้ยไม่ใช่ผมเสียวนะคุณธนพรค่ะเวลาคุณหยิบขาไก่ขึ้นมาผมกลัวหรือไม่กลัวลืมกูจะมากัดกัดกินนะลืมตัวไปโหอย่างนี้คุณก็ว่าเราเป็นปอบอ่ะสิคะครับผมในขณะนี้กำลังทานได้ใหญ่มากก็ทานลำบากอุ๊ยตัวๆๆๆครับครับโอ้ยไม่เป็นไรครับธรรมดาพอไม่หล่นเราก็หยิบขึ้นมาก็เท่านั้นจะใช้หมดเลยไหมครับไม่หมดอะค่ะครับประมาณ4ขาสี่ขาก็2ตัวครับที่จริงท่านผู้ชมครับที่จริงคุณรัตพรคิดจะสับไก่มาเลยแต่ว่าเห็นด้วยว่าสับเลยมันเร็วคุณต้องบอกไม่ดีอ่ะต้องโชว์ความแข็งแกร่งใช่ค่ะว่าวันไปเจอลูกค้าที่ก็เป็นแฟนคลับของครัวธนพรอ๋อฮะแนะนำมาด้วยใช่ไหมจะกินแกงคารี่ใช่ไหมฮะไม่ค่ะก็เลยแบบว่าก็คุยกันนะคะเขาก็บอกว่าเออดูแล้วเวลาคุณทำอาหารรู้สึกคุณกระฉับกระเฉงดีอะไรดีบอกค่ะตั้งที่อายุมากอะนะฮะค่ะอายุมากเลยค่ะที่เขาพูดอย่างนั้นหมายความว่าไงฮะเออทั้งที่อายุมากแล้วยังทำงานกระฉับกระเฉงอยู่เลยเขาบอกว่าเป็นคนที่ทำงานดูแล้วว่าเป็นคนที่คล่องแคล่วเรียนมาหรือเปล่าอะไรมาเขาจะคุยนะคะครับรู้สึก2หัวแล้วก็ยอดยังไม่พอนะเป็น3หัวคุณว่า3หัวนี้จะพอไหมคะขึ้นอยู่กับอยู่ที่ว่าไก่เราขนาดไหนต้อง4หัวแล้วค่ะมันให้มันกำลังดีครับเนาะถ้ามันน้อยไปก็ไม่สวยที่จริงอ่ะจะเอา2อย่างมาผสมกันแล้วต้องถามว่าจะแกงคารี่ไก่หรือก็มันเทศหรือมันฝรั่งคือมันต้องใส่ให้มันพอดีบางคนเขาชอบมันนะคะมันด้วยใช่ค่ะเราก็คนพูดคนเดียวได้นี่เขาเรียกว่าคนพิเศษนะคนพิเศษครับคือตัดสินใจยังไงอะเอ๊ะจะตัดสินใจใดดีพูดเองเองเลยเมื่อสมัย 5-6 ปีก่อนเนี่ยจะหาคนพูดคนเดียวเนี่ยต้องไปไกลเลยสมัยนี้ถ้าอยู่ฝั่งพระนครต้องนั่งเรือข้ามฝั่งไปปากคลองสานทำไมนะคะเป็นบ้านหนึ่งเป็นหลังคาแดงๆอ๋อแดงเขาจะมีอยู่โดยเฉพาะใช่ไหมคะครับเขาพูดคนเดียวได้แต่มีครูสอนจริงๆนะคะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีครูสอนรู้สึกครูตั้ง5คนมั่งสอนคุณล้างอันนี้ก็ล้างแล้วแต่ล้างจะได้ทีเดียวพร้อมๆกันหลังจากปอกไปแล้วใช่ไหมครับ
ที่จริงคุณจะต้องเอามา3หัวเลยนะครับแล้วโยนแบบนี้ฮะมันเทิงไม่ได้ตัวเสร็จไงฮะครับงั้นคุณโยนนะแล้วจะเกร็งแล้วต้องคุณไปฝึกคุณไปฝึกมาคนดูจะเพลินเลยนะฮะโยนพอดีไม่ต้องทำกับข้าวพอโยนเสร็จแล้วก็โยนข้างหลังปั๊บนี่มารับข้างหน้าแล้วก็หันนึกว่าพอทำไมฮะให้อาบให้ผมอาบเลยฮะไม่ใช่อ๋อเห็นส่งเฉยๆผมงงเหมือนกันนะฮะงงครับเอ๊ะแล้ววันนี้คุณจะไม่ช่วยอะไรเลยเหรอคะฮะครัวชื่อรายการอะไรฮะครัวธนพรอ้าวมันไม่ใช่ธนทรคุณหรอคะแล้วคุณช่วยอะไรคะวันนี้ก็นี่แหละช่วยดูช่วยจับโน่นจับนี่รับกะละมังไปวางบ้างก็บุญแล้วคุณเอ้ยคุณรู้ไหมว่าผงกะหรี่นี่หอมนะคะครับหอมมากเลยใส่แต่พอดีใช่ค่ะคนไทยเรานี่ใส่เยอะไปก็ไม่ชอบใช่ค่ะนะฮะบางท่านเนี่ยไปมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยทานอาหารไม่ได้ก็มีค่ะเพราะว่าเขามีเจ้าผงกะหรี่เนี่ยเขานิยมทานกันเยอะใส่เยอะค่ะแต่ในคนแต่ยังว่าแหละคุณได้ไปบ้านเขาอะนะค่ะผมว่าลองฝึกทานอาหารเขาดีกว่าไหมครับลองดูกันนิดนึงมันไม่ได้อยู่นานอ่ะนะ เกือบใหญ่แล้วฮะครับบางที่เขาจะมันเป็นอะไรครับบางที่เขาจะหั่นเหมือนลูกเต๋านะคุณนี่มันลูกเต๋าป่ะคะลูกเต๋ามันต้องเล็กกว่านี้ใช่ไหมคะเล็กกว่านี้อันนี้มันใหญ่ไปใช่ไหมนี่คุณพ่อลูกเต๋า อันนี้พ่อลูกเต๋าครับนึกว่าอันต้องเล็กกันนี้เหรอคะแสดงประมาณ ขนาดนี้ใช่ไหมคะครับแสดงไม่เคยเล่นลูกเต๋าขนาดนี้เหรอคะขนาดนี้ได้ไหมคะครับขนาดนี้ได้ไหมคะอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ได้ได้ครับครับได้ครับได้ครับนานเอ๊ะที่จริงคุณน่าจะทำเนาะเราจะได้ไปเที่ยวทางนู้นนะคะคุณผมที่พูดเนี่ยเพราะผมทาน ไม่ใช่ทำ ถ้าผมทำมันก็ทานไม่ได้ดิคุณนะเลยค่ะแหมทางใครทางมันคุณไม่ใช่หมายถึงว่าให้คุณหั่นมันให้อ่ะค่ะไม่สุกหรือยังฮะคะมันสุกหรือยังไอ้ไม่เอาเนี่ยฮะถ้าสุกสิจะหั่นใช่สิหั่นเข้าปากเนี่ยคุณอ่ะอ้าวค่ะนี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวพอหั่นนี่เสร็จนะคะเดี๋ยวก็เราก็จะลงเตาเนาะหรือว่าเราจะทำไอ้นี่ก่อนน้ำไอ้นี่ก่อนน้ำแกงใช่ไหมครับน้ำส้มไอ้นี่ดีไหมคะน้ำจาดดีก่อนไหมอ๋ออาจารย์นะฮะดีไหมคะจะได้เย็นอาจารย์นี่มันรอระหว่างไก่จะสุกก็ได้มั้งครับมันแป๊บเดียวเองแล้วแต่สะดวกนะก็สะดวกได้หมดอะค่ะหั่นแตงกวาเข้าใช่ไหมผสมน้ำค่ะใช่ไหมฮะไม่ต้องผสมน้ำอะค่ะใส่แล้วตั้งเตาแป๊บเดียวก็น้ำมาจาดไงใช่อะค่ะครับใช่ใช่ใช่ก็เรียกน้ำมาจาดเพราะว่าน้ำเนี่ยเวลากินอาจาดเนี่ยต้องกินน้ำด้วยใช่ค่ะไม่ใช่กินอาจาดอย่างเดียวนะใช่ค่ะมันจะได้มีรสชาตินะคะไม่ได้กินแตงกวาอย่างเดียวค่ะแล้วก็หอมด้วยค่ะใช่หอมต้องใส่ใช่ค่ะมันต้องควบคู่กันไปแล้วก็หั่นเดี๋ยวหั่นนี้เสร็จนะคะนี่คือเราทำด้วยทำสดสดไปเลยอะนะคะเราไม่มีการว่าจะตัดต่อเนาะทำแห้งได้ยังไงล่ะไม่ใช่แต่นี้ไม่มีแดดบางที่เขาทำปุ๊บแล้วเขาก็จะมาตัดเลยว่าอันนี้ทำเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีเวลาแหมก็เวลาช่องเราเองคุณเวลาเราเยอะขาดทุนแค่เดือนละล้านเราจ่ายหรือเปล่าล่ะไม่จ่ายแล้วคุณมาบ่นทำไมทำบริวิทย์ท่านจ่ายเดี๋ยวคุณนี่เกรงใจสงสารท่านบ้างเถอะก็นั่นน่ะสิตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อบ้านเพื่อเมืองอันนี้ก็
มันฝรั่งโกดมือกันครับรู้สึกว่าลูกเต๋าคุณนี่ใหญ่จังเลยยิ่งเล่นยิ่งโตลูกมันยิ่งโตยังกับไอ้น้ำเต้าปูปลาเลยนะใช้ใส่อะไรนะเขย่าครุกครุกต้องเขย่ากล่องใหญ่ๆค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกันนี้เดี๋ยวเราก็มาครับหรือเรามาตอนนี้คงจะต้องพักกันสักครู่นึงพักกันสักครู่นึงนะผมทำเป็นคนชำนาญเรื่องทำครัวเลยเรื่องรับมี เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างแต่แน่นอนครับผู้สนับสนุนรายการของเราก็หนีไม่พ้นเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองมีตรา Happy People Fresh มีตรา Extra พร้อมด้วยเรนวันนี้ครับพักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเอาล่ะคุณธนพรขั้นตอนต่อไปทำอะไรเราก็จะเคี่ยวอ๋อตอนนี้เคี่ยวไก่ก่อนใช่ไหมเคี่ยวไก่อ๋อเคี่ยวไก่ก่อนเอาล่ะอันนี้ธรรมดาเราต้องใส่หัวกะทิใช่ไหมครับแต่เราอันนี้เราจะใส่หางเพราะหางของเราก็เหมือนหัวเราคั้นข้นใช่ไหมครับใช่ถ้าเราใช้หัวที่รู้สึกจะเสียดายจะแตกมันมากไปเราใช้หางนะคะเอาหางไปเคี่ยวไว้ก่อนไปเคี่ยวไว้ก่อนเคี่ยวกับเนื้อไก่ใช่ค่ะแต่คนอื่นเขาอาจจะใช้หัวเลยที่ชอบใช้หางมันต่างกันยังไงก็คือความแตกมันจะไม่แตกมันมากอ๋อถ้าหัวเนี่ยมันแตกมันมากแตกมันมากมันจะเลี่ยนๆไปเลยใช่ค่ะมันก็แล้วแต่คนที่ชอบนะอันนี้มันแล้วแต่คนชอบนะคะแต่คือส่วนไอ้เรามันชอบแบบนี้ครับนะคะอันนี้เครื่องแกงใช่ค่ะเครื่องแกงเคอรี่เรียกเคอรี่เคอรี่หลายท่านบอกรำคาญเขาเรียกแกงกะหรี่ใส่ผงเข้าไปใช่แล้วเราก็จะเปิดเอาเลยค่ะพวกแกงพวกนี้มันไม่ใช่อาหารพื้นบ้านเราใช่ค่ะเราจะทำให้คนไทยกินก็ต้องประยุกต์บ้างใช่ค่ะนะครับค่ะแล้วก็อาหารไทยเหมือนกันนะพอไปอยู่ต่างประเทศเขาก็ประยุกต์เหมือนกันประยุกต์จนต้มยำเป็นต้มกะทิเลยไม่ทันแต่เขาก็ยังอุตส่าห์ให้ชื่อว่าต้มยำมีชื่อเสียงอยู่นะลองดูว่าจะหอมไหมก็ถ้าเคี่ยวสักพักหนึ่งแล้วจะหอมหอมสิฮะหอมเดี๋ยวท่านผู้ชมก็หอมเคี่ยวไปเถอะหอมครับหอมนะคะคิดว่าจะใส่ใส่หมดเลยเนาะต้องใส่หมดเลยถ้าใส่หมดไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะใส่ไก่ไปเคี่ยวเลยเราจะเคี่ยวทั้งที่แค่หางกะทินี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราถึงจะมาใส่หัวนะคะเหมือนกับไปรวนเดี๋ยวเราก็จะพยอยใส่อ่ะครับก็ถ้าว่าเอาไปรวนก่อนใช่ค่ะอันนี้ถือเป็นการรวนไหมเนี่ยใช่ค่ะถือเป็นการรวนแล้วก็รวนเนื้อให้มันเนื้อมันจะเข้าเนื้อเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติให้มันสุกนะคะแล้วก็ปรุงไก่สี่ขานะค่ะแล้วทำไมไก่กูซื้อมา5ขาครับเนี่ย
อีกขาหายไปไหนครับผมว่าวันนี้มีการคอร์รัปชันกันแล้วล่ะครับฮะคุณแหละเป็นคนซื้อคุณนั่นแหละไม่ก็ซื้อก็ซื้อมาเนี่ยมันซื้อ6ขานะคุณทำไมมันมี5ขาล่ะไม่ทราบอะค่ะต้องถามแม่บ้านแม่บ้านล้างอะค่ะคุณผมซื้อมัน6ขานะคุณค่ะเอาละเดี๋ยวต้องไปแจ้งคสช.แล้วครับมีคอร์รัปชันมีคอร์รัปชันเกิดในช่อง13ที่ไทยแล้วคอร์รัปชันไก่ขาหนึ่งเดี๋ยวใส่ซีอิ๊วเลยเนาะมั่นใจเลยนะเขาจะได้ให้เข้าเนื้อไก่ใช่ไหมครับแค่นั้นก่อนเคยเรียกว่าขั้นดูเชิงเนี่ยก็บอกท่านผู้ชมว่าตอนแรกจะใส่อย่าไปใส่จนกระทั่งพอใจใช่ค่ะเราต้องเพื่อใส่ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาเรามาปรุงก็ให้มีขั้นดูเชิงใช่ค่ะครับแล้วก็จะใส่น้ำตาลเองอันนี้แกงจะออกหวานหวานนิดนิดครับอย่างเช่นหวานมากไปก็ไม่ดีไม่ดีจะมากกว่าก็วิธีวิคุณทัพพรคุณว่าไหมว่าบางครั้งพวกเมนูอาหารประเภทนี้บางครั้งแต่ละคนก็ทำต่างๆกันครับใช่ค่ะแต่ละคนทำต่างๆกันไปจะไม่เหมือนกันนะคะครับค่ะอย่างบางท่านก็อาจจะบอกใส่นั่นก่อนใส่นี่ก่อนก็อยู่ที่ว่ามันแล้วทำจนเคยชินใช่ค่ะใครถนัดยังไงทำอย่างนั้นดีที่สุดค่ะคือมองเป้าหมายว่าทำอร่อยเมื่ออร่อยแล้วก็เอาสูตรนั้นมาเผยแพร่ใช่ค่ะก็ได้ประโยชน์นะค่ะอันนี้ที่คนเรื่อยๆพอแล้วกลัวไหม้กลัวไหม้อะค่ะเพราะว่าอันนี้ต้องใช้น้ำผุขิดเตานี่แรงมากใช่ค่ะถ้าไหม้นี่เสียทั้งหม้อเลยนะครับใช่ค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นไก่บ้านเนี่ยรู้สึกต้องรวนไก่ก่อนใช่ค่ะต้องรวนไก่ก่อนเลยใช่ใช่เลยใช่จริงหรือมากเขาจะเวลาเขาทำบุญเนี่ยเขาจะแกงเป็นขาเลยค่ะแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ชิ้นเล็กนะคะคุณครับชิ้นใหญ่นะคะตักมาทั้งขาเลยใส่ชามใหญ่ๆเอาวัวทั้งขาเลยใช่ไหมคะดีมากเลยวันนี้ก็พอรวนนี่มันก็ยังไม่ได้ที่นะคะคุณครับเดี๋ยวเราก็จะต้องใส่มันก่อนถ้าหากใจดีคุณก็เบาไฟแล้วทิ้งไว้เดี๋ยวนึงดีเห็นไหมยังไงก็เวลาจะไม่พอใช่ซื้อต่อได้เวลา คุณแสนสองแสนคุณจ่าย คุณจ่ายไหมคะแล้วน่ะเดี๋ยวมีคนจ่ายก็มีอยู่คนเดียวที่จ่ายมีอยู่คนเดียวอะค่ะที่จ่ายนี่ไม่กลัวอะไรกลัวไหม้อย่างเดียวค่ะคุณก็พักไว้แล้วคุณก็มาหั่นอาจารย์คุณต้องทำน้ำอาจารย์ไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะน้ำอาจารย์แต่ที่จริงเดี๋ยวผมจะคนให้อีกไก่มันก็จะได้ที่แล้วเนาะเราใส่ได้เดี๋ยวสักครู่ได้ไหมฮะผมคนให้ได้ไหมฮะได้ค่ะได้เพราะผมก็เป็นคนนะฮะค่ะได้เลยผมคนเป็นหอมนะเพราะกำลังปอกหอมอยู่ค่ะไม่ผมว่าเนื้อแกงเนี่ยน้ำแกงเนี่ยแกงเนี่ยหอมผมตักขึ้นมาคุณทัพพรอย่าไปคิดผมจะชิมนะผมดมค่ะไม่มีใครคิดว่าคุณจะชิมหรอกค่ะหอมค่ะกลิ่นอายของแกงเคอรี่มันมาแล้ว
มันมาแล้วเมื่อกี้คุณน่ะรู้อะไรคุณจะดูถูกไปมืออยู่ในใจแน่ๆเลยอ่ะไม่ใช่เมื่อกี้กระทั่งเดี๋ยวนี้ตอนนี้ยังคิดอยู่เลยใช่ไหมผมดูว่าคุณไม่ใช่คนที่จะทำแกงพวกนี้นะค่ะเออแล้วคุณก็ทำได้ต้องขอบคุณคุณแม่คุณนะค่ะอุตส่าห์ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ค่ะไอ้ผมก็เคยเห็นแต่คุณแม่แกงค่ะโอ้ยคุณแม่ของแกงเนี่ยหม้อกลมๆอย่างนี้เลยฝีมือใช่ไหมคะครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่แล้วจังตักแจกข้างบ้านอีกแต่เนี่ยแต่ยังไม่เบื่อนะคะยังไม่เบื่อยังต้องชิมสักเดียวร่วนหน่อยเพราะเราใช้ไก่สดๆเนี่ยใช่ค่ะเราไม่ได้ใช้ไก่เลยวันนี้เราก็จะมาทำน้ำไอ้นี่นะนี่คือน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูนะคะถ้วยใช่ครับไอ้พวกอาจารย์พวกนี้นะคุณนะเวลาเราไปทานสั่งอาหารสั่งแกงกะหรี่มากินเขาให้อาจารย์น้อยใช่ค่ะมันไม่พอกับแกงค่ะเขาก็มาให้มากมันเปลืองเปลืองเขาก็คำนวณแล้วว่าให้แค่นี้พอแล้วแต่เราไม่ชอบกินเยอะค่ะอันนี้พอใส่น้ำส้มสายชูลงไปแล้วเราก็ต้องใส่เกลือลงไปนะคะน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็เกลือป่นแล้วก็เกลือป่นนะคะเกลือป่นนี้คือใส่แล้วให้ชิมเอานะคะต้องชิมถ้าไม่ชิมเราจะรู้ไหมว่ารสชาติเป็นไงให้กลมกล่อมใช่ค่ะอันนี้เราก็ใส่แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องใส่น้ำตาลทรายค่ะแต่น้ำตาลทรายของเราไม่ใช่น้ำตาลทรายแก้วเป็นสีลานนะคะครับแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันให้ละลายก่อนนะคะแล้วเราก็จะชิมรสชาติแล้วเราก็จะมาตั้งเตาคุณรู้ไหมว่าว่าอะไรคะเวลาที่ทำด่วนๆอาจารย์นะฮะมีมันเคยเห็นนะหั่นแตงกวาใส่เครื่องปุ๊บเอาซ้อมเตยชูใส่ปุ๊บเอาน้ำตาลใส่ปุ๊บใส่เกลือหน่อยนึงจบกินได้เลยอย่างนั้นมันจะไม่อร่อยไม่นั่นนะคะคุณครับโดยมากรีบร้อนไงรีบร้อนรีบร้อนถ้าใช่อร่อยนะมันต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะต้องทำแล้วเราต้องว่าคิดว่าเปิดแล้วนะคะคุณเปิดไหมคะเกือบโจนแล้วยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าใส่นี่ลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเปิดไฟหน่อยนะมันจะพอดีครับใส่มันความมันครับนะแล้วคุณว่ารสชาติจะดีก็ยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ชิมเลยฮะคุณลองชิมรสชาติแม่นะพอเราชิมมองดูนี่รู้ไหมว่าอร่อยไม่อร่อยคิดว่านะคิดว่านะคะคิดว่าไปได้ใช่ไหมคิดว่าไปได้อะค่ะไปนี่ไปไหนไปก็ห้องน้ำอ่ะคุณชอบดูถูกจังเลยอ่ะดูไม่เคยผิดเลยเออใช่ได้แต่ขาดหวานหน่อยนึงแต่เดี๋ยวก่อนสิคะกะทิอย่างหัวกะทิยังไม่ได้ลงเลยคุณความเผ็ดมีแล้วนะค่ะ อันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่มันฝรั่งมันฝรั่งถ้าคนชอบทานมันฝรั่งเยอะๆก็ใส่ได้เยอะแต่ถ้าคนไม่ชอบเยอะก็ไม่ต้องใส่หมดครับแต่นี่เราจะใส่หมด คุณ คุณระหว่างคุณพูดต่ออีกคำได้ไหมอะไรคะถ้าคนชอบเยอะถ้าไม่ชอบเยอะก็ไม่ต้องใส่หมดนะคะถ้าชอบเยอะก็ใส่หมดแต่นี่จะใส่หมดใครจะทำไมต่ออีกคำดิ ไม่ใช่คุณแม่คุณนี่ค่ะอันนี้เราก็จะมาเคี่ยวคืออันนี้เนื้อไก่พอที่จะได้แล้วเราก็จะใส่มันฝรั่งลงไปค่ะแล้วก็จะเคี่ยวรวมกันไปอีกหน่อยพอมันฝรั่งใกล้สุกก็เดี๋ยวเราคราวนี้เราจะทยอยใส่นี่เนี่ยค่ะหัวกะทิแล้วหัวกะทิครับค่ะก็จะเข้าสู่โหมดแกงค่ะอันนี้โหมดรวนอยู่ใช่ค่ะนะครับโหมดใช่รวนอยู่คุณเห็นไหมว่ามันฝรั่งเหลือนิดเดียวครับเมื่อกี้ดูว่าเยอะแต่ไม่เยอะค่ะไก่มันกรบ
ช่ค่ะเราแกงกะหรี่ไก่ไม่ใช่เหรอคุณใช่ค่ะก็ใช่สิครับไก่ต้องเยอะกว่ามันครับคราวนี้เมื่อกี้คุณบอกอ่อนหวานไปนิดใช่ไหมคะนิดนึงฮะเดี๋ยวจะใส่อีกนิดนึงเมื่อกี้เราใส่ไป2อย่าลืมว่าหัวกะทิก็หวานนะใช่แต่ยังไงมันต้องออกหวานหวานกว่านิดหน่อยใช่เราขอเติมไปเลยรสชาติจะได้เพราะว่าเราใส่มันฝรั่งลงไปแล้วพอใส่มันฝรั่งไอตอนที่คุณบอกว่าที่คุณบอกว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่นะจะต้องเติมไปอีกนิดเนี่ยลีลาจริงๆของคุณเลยนะทำไมล่ะคะลักษณะแท้ๆเลยเหรอคะเอาทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเผลอตัวเมื่อไหร่แล้วมาทันเฮ้ยน่าเกลียดด้วยคะไม่หรอกครับเหมือนกับใช้ทัพพีชี้หน้าผมอ่ะอุ้ยโทษทีตอนนั้นมันพามาเองไม่ได้ตั้งใจหรอกใช่ค่ะก็อย่างงี้ถูกมันเรื่องธรรมชาติคุณเอ้ยอย่าอะไรกันนักหนาอันนี้เราก็จะเห็นมั้ยคุณหางกะทิเราจะไม่ใส่เราใส่แค่นี้พอแค่นั้นใช่มั้ยครับเดี๋ยวเราก็เพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะไม่ข้นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่พอมันฝรั่งเขาสุกแต่เขาก็สุกง่ายนะมันฝรั่งก็ไม่ยากนะคะคแต่มันไม่เหมือนมันเทศมันเทศจะง่ายกว่าถ้ามันเทศเขาจะสุกช้ากว่ามันเทศหน่อยใช่แต่ถ้าเป็นมันเทศคุณไว้ทำไงอุ้ยจะต้องไม่ถามคุณไม่ได้เพราะคุณต้องเป็นมาก่อนใครตายนะครับ มันเทศอ่ะนะจะไปกันใหญ่พอจะใส่ถ้าใส่มันเทศนะคะต้องใส่หัวนะคะไม่ให้เขารอนรวนนานไม่ได้ใช่มันเทศเขาเฟื่อยเร็วลืมไปค่ะจะแบบจะอะไรนะเขาเรียกอะไรเอ๊ะเขาเรียกอะไรคำพังเพยเขาเรียกแนทอะไรนะคุณเหรอฮะเขาเรียกอะไรอะคุณไหนคุณลองบอกสิคำพังเพยไม่ค่อยออกอะค่ะเอาอะไรไปขายสวนมะพร้าวไปขายสวนใช่ลูกไก่ไปเกิดเป็นดาว จะเอามะพร้าวไปขายสวนแล้วบางสวนก็ไม่มีมะพร้าวคุณจะเอาอะไรครับเอาอะไรครับอย่าดูซะว่าอันนี้สุกก็ยังมันใช่ไหมครับใช่ยังหวานกลัวไหม้ครับไฟร้อนกลัวที่สุดเลยความไหม้อ่ะครับเนี่ยน้ำไก่ออกด้วยนะคะคุณเพราะว่าเราอ่ะใส่อันนี้ไม่เยอะเลยใส่กะทิไม่เยอะแต่ถูกไหมน้ำมันเยอะขึ้นเพราะน้ำไก่ต้องออกอยู่แล้วอย่างที่เคยเรียนท่านผู้ชมว่าไก่อ่ะยังไงใช่ครับเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราอย่าใส่หมูเราคิดว่าอุ้ยกะทิแค่นี้ใส่หมดเลยไม่ได้พอน้ำไก่ออกมาจะเยอะขึ้นใช่ค่ะก็ต้องเคี่ยวจนกระทั่งมันเหลือแต่พอดีใช่เลยใช่เลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะเนื้อไก่เนี่ยทานได้เลยมันที่มองแล้วอะค่ะแกงกะหรี่นี่นะต้องมีแหนมด้วยปลาช่อนแดดเดียวอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ปลาเนี่ยก็ได้นะปลาเค็มไม่ปลาอะไรปลาเป็นชิ้นๆปลาโอปลาอะไรนะอ๋อปลาโอเป็นชิ้นๆนะใช่หรือปลาทูกังแล้วแต่ค่ะอร่อยค่ะแล้วแต่คนจะชอบแล้วแต่คนชอบที่ว่าจะทานเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆใส่ค่อยๆใส่หัวกะทิใส่หัวค่ะครับที่จริงมันก็ไม่มีอะไรมากมายเลยนะคุณนะเครื่องปรุงอะไรก็ไม่เห็นจะวุ่นวายเท่าไหร่แต่ในการที่นะค่ะมันก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรเลยแต่ว่าฐานพ่อทำง่ายไหมไม่ง่ายก็ยากพอสมควรก็ต้องพอสมควรต้องสูตรคงตัวใช่ค่ะแล้วก็รู้ให้แน่นอนหน่อยอันนี้เราก็จะใส่หัวกะทิค่ะอันนี้หัวกะทิเราคั้นข้นมากเลยค่ะคุณนี่แหละเราจะไม่ใส่หัวทีเดียวเลยนะคะเพราะถ้าใส่หัวทีเดียวถ้าเขาแตกมันปุ๊บไม่ดีไม่อร่อยค่ะเราก็ต้องค่อยๆแล้วไฟเนี่ยคือที่ว่าเราต้องสลับไฟดูนะคะเพราะว่าไฟอ่ะที่มันแรงไปเดี๋ยวมันจะมักก้นไหม้แต่ครั้งนี้เราก็เลยต้องดูไฟด้วยอะไรด้วยหมดทุกอย่างถ้าเป็นแก๊สเราก็จะต้องหลีกแก๊สค่ะไอ้จะดูไฟนี่ต้องรอวันที่5เฉลิมพระชนมพรรษาไม่ใช่ค่ะไม่ได้ไฟอย่างนั้นนะคะไฟในเตาอะค่ะคุณลืมไฟเตาค่ะมาแล้วแกงกะหรี่มาแล้วคุณลองเ
มามาแล้วน้องแก้วคุณดีสาวคอยน้อยน้อยมันต้องชิมเยอะๆคุณมา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 น้อยน้อยมันอนุมานไม่ออกนะฮะค่ะแต่ตัวอย่างการทำแต่นิดเดียวแค่โดนลิ้นปุ๊บเราจะรู้เลยอ่ะแล้วครับค่ะอย่างงั้นเชอะจริงค่ะโอ้โหลิ้นไวปานบอกค่ะมันก็ใช้ได้นะจะอ่อนหน่อยไหมอ่อนเค็มหน่อยไหมไม่น่าจะอ่อนนะอ่อนเค็มไปหน่อยไหมเดี๋ยวเราจะต้องใส่กะทิอีกนะคะครับก็ใส่ครบก่อนดีไหมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราขอเคี่ยวไอ้ตัวนี้หน่อยหนึ่งให้มันใช่ค่ะให้เขาเข้าเนื้อก็เมื่อใส่กะทิไปแล้วออดรสทิ้งนานไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะแตกมันใช่ไหมครับใช่เราจะทิ้งนานไม่ได้แล้วเพราะว่าเราพยอยใส่หัวแล้วผมลืมไปกินกลับไปนั่นก็ได้คุณอย่าอะไรคะไอ้ไก่ที่หายไปขาหนึ่งแหละต้องไปทำไก่ทอดคุณทอดกระเทียมพริกไทยกินกับแกงเครี่เนี่ยแกงกะหรี่นี่แหละใช่เลยค่ะใช่เลยมีหน้าหายไปขาเนี่ยถูกต้องถามจริงเขาคอร์รัปชันไก่ผมไปแล้วใส่แม่บ้านนะคะเหรอฮะโอ้โหขโมยเป็นขาเลยฮะอุตส่าห์ขับรถไปถึงสหฟาร์มนะผมครับเกลือบคุณลองชิมนี่ลาไฟได้แล้วคุณลองชิมแม่ผมพบว่าคุณธนพรฮะคุณดูถูกมากไปนะชิมทีละปลายช้อนเนี่ยมันไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ชิมแล้วเดี๋ยวจะให้ใช้ได้เมื่อกี้คุณบอกว่านั่นแต่เมื่อกี้ที่เราลองชิมดูนิดนึงนะมันอ่อนไปนิดนึงอย่างที่เวลาคุณบอกว่าโอเคแล้วไม่ใช่หรือไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่นั่นเดี๋ยวยังอ่อนไปอ๋อเหรอฮะค่ะแต่พอเราเติมไปนี่ปุ๊บโอเคทีหลังชิมเองนะ คราวนี้ก็ทำน้ำอาจาดใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้น้ำนี้เราต้องให้เข้มข้นนิดนึงนะคะคุณน้ำไม่เข้มข้นนะจืดไปไม่อร่อยครับ ใส่น้ำตาลเผื่อเปรี้ยวนะต้องมีเปรี้ยวโอ้โหคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าบางครั้งอาจารย์ที่ร้านขายทั่วๆไปเนี่ยเขาขอให้มีกันแล้วกันแต่เขาไม่ไปพิถีพิถันเรื่องรสชาติเขาจะชื่นที่เคยไปทานครับไม่เหมือนสมัยที่คุณแม่ทำนี่ชิมแม่น้ำเนี่ยชิมเลยว่าใส่อาจารย์แตงกวาไปแล้วเนี่ยจะอร่อยอย่างไรใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าบางท่านถ้าทานบ้านเนี่ยเขาใช้ซดอาจารย์ด้วยเลยค่ะอันนี้คุณก็คุยถึงโปรโมชั่นของเราด้วยนะคะเออยังไม่ได้คุยเลยโปรโมชั่นของเราวันนี้ของครัวธนพรนะวันนี้เรามีโปรโมชั่นใช่ไหมคุณธนพรใช่ค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ชมทางบ้านสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักกาดตองของเรากี่ขวดนะครับค่ะ4ขวดวันนี้ท่านผู้ชมครับคุณธนพรจะมอบอะไรให้ท่านผู้ชมด้วยเราจะมอบผ้าอะไรดีผ้าห่มค
เรามีผ้าห่มมีผ้าปูที่นอนด้วยนี่แหละใช่ค่ะแล้วแต่แต่วันนี้เรามอบผ้าห่มใช่ผ้าห่มคอตตอนอย่างดีใช่ไหมฮะให้กับท่าน1ผืนค่ะแล้วถ้ากว้าง6ฟุตครึ่งใช่มั้ยฮะ6ฟุตค่ะไม่มีครึ่งทำไมฮะเอา6ฟุตผ้าปูที่นอนมัน6ฟุตครึ่ง6ฟุตอันนี้คลุมเตียงได้เลยด้วยไม่ใช่6ฟุตให้กับท่าน1ผืนก็แล้วกันนะครับถ้าสั่ง4ขวดนะครับแล้วถ้าสั่งเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักกาดตอง6ขวดแล้วครับ6ขวดนะมีอะไรเพิ่มไปอีกไหมฮะเราเพิ่มจะมอบยาสระผมโบราณว่าให้อีก1ขวดนะคะยาสระผมโบราณว่า1ขวดพร้อมด้วยผ้าห่มอีก1ผืนใช่ค่ะนี่6ขวดนะคะแล้วถ้าหากว่า12ขวด12ขวดเราก็จะมอบโบราณว่ากับแฮร์โทนิกให้ชุดคู่ชุดคู่ขวัญเลยค่ะแล้วก็แน่นอนฮะผ้าห่มอีก1ผืนใช่ค่ะถ้า13ขวดมอบคนปูมอบคุณดีกว่ามอบคุณเลยท่านบอกไม่สั่งดีกว่าถ้ามอบอาตอมอบคนคนห่มให้อีก1คนใช่ไหมฮะค่ะคนห่มที่บ้านเขามีอยู่แล้วคุณเอาละนี่เป็นแกงคั่วรี่เรียบร้อยแล้วครับตักชาติเลยผมไม่ได้ขึ้นรถไฟผมอยู่ที่นี่นะครับทำไมล่ะมองเวียนหัวคุณเดี๋ยวทำไอ้นี่ก่อนค่ะยังไม่ได้ทำเอาละนี่ผมทำใหม่ให้คุณทานลองชิมดูอ๋อฮะเดี๋ยวชิมที่หนังก็ได้มั้งอ้าวคุณผสมอาจารย์ครับเออผสมอาจารย์ก็เราทำน้ำอาจารย์เราชิมแล้วเรียบร้อยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วต่อไปนี้ก็หั่นแตงกวาใช่ไหมหั่นแตงกวาแตงกวาก็หั่นใส่ถ้วยไว้ใช่ไหมครับก็ตักเอาแตงกวาใส่ถ้วยน้ำอาจารย์ราดใช่ค่ะแล้วก็โรยหอมใช่ค่ะจบคุณหั่นแตงกวาเร็วนะหั่นจบไปแล้วนี่ไอ้ลูกแตงกวายังอยู่เหมือนกับเป็นลูกๆเลยแล้วดีหรือไม่ดีล่ะก็ดีสิฮะนี่โรยหอมแล้วก็หั่นพริกนิดนึงใช่ไหมครับใช่ถ้าเป็นอาจารย์คุณรู้ไหมอาจารย์เนี่ยเป็นอะไรกับคุณแล้วคุณทำกับข้าวคุณไม่รู้เหรอฮะเขาเป็นคนที่คุณต้องเกรงใจเขานะก็ร้องของพ่อไงอ้าวไม่รู้อีกไงน้องพ่อเรียงลำดับถูกไหมเนี่ยงงสำหรับคุณพูดแล้วเนี่ยเป็นน้องพ่อนะอาจารย์เนี่ยคุณทำเขาดีๆหน่อยเขาเป็นญาติเรานี่นี่นี่ให้ก็ดูเอาละก่อนผมจะทานอาจารย์เสร็จแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาก็มารับประทานแกงเคอรี่กันแต่ว่าไก่ทอดจะมาทันไม่ทันผมไม่ทราบแต่ไก่ผมหายไปแล้วหนึ่งขาพักสักครู่ครับพอได้รสชาติออกมันๆของกะทิมีความมันพอสมควรใช่ค่ะอร่อยมันด้วยกะทิค่ะแต่ถ้ามันมากไปกว่านี้ก็จะไม่อร่อยจะมันจะเลี่ยนๆใช่ค่ะก็ถึงได้บอกว่าไอ้ตอนเราเคี่ยวอ่ะอย่าใช้หัวถ้าใช้หัวลงไปเอาหัวลงไม่ได้สิผมร่วงไม่ใช่หัวกะทิถ้าพูดไปแล้วหัวก็จะหัวลงไปหัวกะทิก็ดูสิพอออกมาถึงได้ขนาดนี้มันจะไม่ใหญ่เพราะว่า1ใช่ไหมคะเขาจะมีน้ำในตัวอย่างที่เคยเรียนท่านผู้ชมว่าน้ำไก่จะมีน้ำอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะพอเวลาเราเคี่ยวไปน้ำก็จะออกนะคะแล้วก็มันก็จะออกค่ะค่ะก็เลยต้องเราก็ต้องเคี่ยวเนื้อก่อนนะคะแล้วก็ใช้หางแค่นิดเดียวอย่าไปใช้เยอะแล้วก็พอเคี่ยวเราก็ต้องปรุงรสชาติลงไป
พี่ปรุงรสชาติลงไปเลยให้คือใส่น้ำตาลใส่ซีอิ๊วขาวเพื่อให้เข้ารสชาติจะเข้าไปในเนื้อไก่เร็วนะคะเสร็จแล้วพอเราใส่พอเราไก่จะได้ที่เราก็ใส่มันฝรั่งอย่างที่เมื่อกี้เราทำให้ท่านผู้ชมดูนะคะค่ะแล้วเสร็จแล้วก็พอแล้วคราวนี้เราก็จะชิมรสชาติแหละว่ารสชาตินี่หนักเบายังไงนะคะมันต้องออกหวานหน่อยเค็มตามมานิดนึงแต่ยังไงคุณก็ต้องเผื่อหัวกะทิลงไปที่ว่าความหวานนะคะความหวานคุณอยากให้ไปเยอะอย่างที่เราทำให้ดูแบบเมื่อกี้นี้นะคะแล้วจะได้รสชาติที่พอดีความหวานถ้าไม่หวานเรามาเติมได้ความเค็มไม่เค็มเรามาเติมได้แต่ถ้ามันลดมันเลยไปแล้วเนี่ยลำบากแล้วลดเลยไปแล้วต้องเรียกถอยหลังถอยหลังก็ไม่ได้แล้วคือถ้ารถเสียปุ๊บนะแก้ไม่ค่อยหายเข้าอู่เนี่ยรถเสียได้แต่ว่าถ้ารสชาติแกงเสียนะคะแก้ยากเลยแก้ยากมากครับเมื่อกี้คุณพูดว่าไงบ้างนะผมจำไม่ได้อะไรนะคะพี่คุณคุยอะไรบ้างคุยบอกว่าเวลาเที่ยวอะค่ะผมไม่รู้เรื่องผมกินเพลินคุณมัวแต่สนใจเดียวแต่อาหารอย่างเดียวสิอ้าวก็เวลานี้เวลาผมทานน่ะแล้วคุณไปชวนคุยได้ไงอ่ะไม่ค่ะเมื่อกี้คุยกับท่านผู้ชมอยู่เหรออ๋อให้ท่านพูดกับท่านผู้ชมว่าเวลาแกงอ่ะต้องเคี่ยวยังไงอะไรยังไงอ่ะค่ะการที่ว่าเราจะปรุงรสชาติให้เป็นยังไงขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราค่อยใส่แบบตอนแรกให้ใส่หางกะทิลงไปก่อนเคี่ยวพอเคี่ยวให้พอกะทิหอมเสร็จแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปไก่ลวนๆๆลงไปเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่น้ำตาลลงไปใส่ซีอิ๊วขาวลงไปให้มันมีรสชาติขึ้นมาพอเวลาน้ำไก่มันออกรสชาติมันออกขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็มันเวลาคันนี้พอมันดูดแบบพอออกหมดแล้วคันนี้เขาจะดูดพวกนี้ลงไปแล้วเนื้อไก่จะดูดพวกน้ำตาลพวกอะไรนี่เข้าไปไหนเมื่อกี้ว่าไงบ้างนะถูกลงแล้วคุณนี่แย่มากทำไมล่ะคะคุณกำลังทานอร่อยเลยแล้วคุณก็คุยก็คุยกับท่านผู้ชมอ๋อเหรอฮะคุยกับท่านผู้ชมอยู่ว่าให้ทำยังไงไม่ได้คุยกับคุณเลยบอกให้คุณจะทานไปเลยอย่างเดียวว่าถ้าอร่อยคุณก็ทานมากหน่อยถ้าไม่อร่อยคุณก็ทานน้อยหน่อยนะคะมันก็อยู่ที่ว่าความอร่อยเนี่ยถ้าจะให้แบบถ้ามันอร่อยจริงๆอะนะจะบอกอุ้ยหยุดมันก็หยุดไม่ได้ใช่ไหมคะเนาะนะแต่ยังไงก็อย่าลืมนะคะเรื่องของสมุนไพรก้านตองของเรานะคะที่สำหรับจนครัวธนพรอยู่นะคะคือเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองHappy People Face นะคะคแล้วก็สูตรเอสต้าแล้วก็น้องใหม่ของเราก็คือหอยนะคะเมื่อท่านสั่งซื้อสมุนไพรก้านตองในรายการธนพรนะคะ4ขวดเท่านั้นนะคะเราจะมอบผ้าห่มคัตตอนอย่างเนื้อดีให้1ผืนใหญ่6ฟุตนะคะหรือตั้งแต่4ขวด4ขวดถ้า6ขวด6ขวดนะคะคุณอย่าเกินน้ำลายสิ คุยก็คุยไปเลย6ขวดนะคะเราก็จะมอบเพิ่มขึ้นอะเนาะคือให้ยาสระผม1ขวดให้คุณคุยไปนะอย่าเกินน้ำลายนะคุณทำอย่างนี้ยังไงก็ต้องเกินน้ำลายอะยังไงก็ต้องเกินน้ำลายค่ะเอาว่าไปฮะ6ขวดนะคะแล้วก็จะมอบยาสระผมให้1ขวดฟรีนะคะผ้าห่มอีก1ผืนนะคะและ12ขวดนะเราก็จะมอบสมุนไพรก้านตองให้1ขวดหรือคุณจะรับโบนาว่า1ชุดก็ได้นะคะโบนาว่าก็มียาสระผม1ขวดแล้วก็แพทโทนิกอีก1ขวดนะคะครับค่ะแล้วก็เรายังมีผ้าห่มให้อีก1ผืนใช่ค่ะคอตตอนหรือถ้าคุณไม่เอาผ้าห่มคุณอยากจะผ้าปุยนอนก็โทรให้มาแล้วกันนะให้โทรเข้ามาคุยกับคุณธนพรโดยตรงเลยดีกว่านะคะเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอว่าจะมีอะไรพิเศษกว่านั้นใช่ไหมอันนี้พิเศษแล้วค่ะคุณถ้าพิเศษอีกทีก็คงจะเอาตัวคนนัทธรไปทำกับข้าที่บ้านดีไหมคะเมื่อกี้ทั้งหมดพูดว่าไงนะผมจำไม่ได้ อันนี้เขาบอกหมดเวลาแล้วล่ะคุณแต่คุณก็หมดพอดีเนาะแปลว่าวันนี้นี่ถูกปากคุณเลยเนาะถูกปากถูกคอถูกไปหมดเลยฮะถูกกระเพาะอันว่าวันนี้แกงเครี่ไก่ของคุณรสชาติเป็นธรรมชาติ
อาจารย์คุณดีมากมากเลยค่ะเป็นรสชาติที่ผมชอบมากค่อนข้างจะเข้มหน่อยแล้วก็เยอะดีค่ะเวลาไปทานที่ไหนอาจารย์น้อยเหมือนสุกไม่สบอารมณ์เลยเออค่ะเพราะอาจารย์นี่ก็ใช้สดตามแก้เลี่ยนไงคุณใช่ค่ะแก้เลี่ยนค่ะอ้าวอิ่มไปละบ๊ายบายนะผมอิ่มละคุณจะไปได้ไงล่ะผมอิ่มแล้วนี่รายการก็จบหมดเวลาพอดีหมดเลยฮะหมดเวลาพอดีค่ะลาท่านเพราะวันนี้เป็นการบริการที่บกพร่องคือไม่มีน้ำให้กินปกติเนี่ยต้องเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองก่อน1แก้วคือ30 cc ใช่ค่ะที่ทำมาเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาใช่ค่ะวันนี้แต่วันนี้อดค่ะวันนี้ติดเต้นค่ะไม่ใช่หรอกกลัวเปลืองไม่ใช่ติดเต้นนิดนึงท่านผู้ชมครับต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับติดตามรับชมครัวธนพรครัวธนพรมาโดยตลอดมีอะไรที่ท่านแนะนำได้ก็แนะนำกันมานะครับแล้วก็เราจะทำทุกสิ่งอย่างให้พอใจท่านให้ถูกใจท่านติชมกันมาจะครับยังไงคิดยังไงอะไรเราสองคนอะไรยังไงก็ว่ากันมาค่ะนะฮะแล้วก็ช่วยกันร่วมมือกันทำงานอย่างนี้นะครับเพื่อท่านผู้ชมทางบ้านเพื่อความสุขของครอบครัวท่านนะครับแล้วเพื่อสุขภาพร่างกายของท่านเพราะช่อง13ตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นครับเพื่อความสุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งของเราวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ